เรียนรู้กับเหตุการณ์ในอดีตครับหลังครอบครัวเคยล้มละลายจนเป็นหนี้สินสำหรับนักแสดงสุดฮอตคริสพีรวัตรภูมิใจครับหลังได้รับบทซีรีส์วายปลดหนี้ให้ครอบครัวได้สำเร็จเจ้าตัวเปิดใจเล่าถึงจุดเปลี่ยนในชีวิตขอบคุณโอกาสดีๆที่เข้ามายอมรับว่าถ้าไม่เจอเหตุการณ์ในวันนั้นคงไม่มีคริสในวันนี้ส่วนวันเกิดที่ผ่านมา18ตุลาคมแฟนคลับเนี่ยทั้งไทยและเทศนะครับก็ร่วมกันอวยพรพร้อมกับติดแฮชแท็ก Happy Chris Day 2021จนทำให้ติดเทรนด์ Twitter อันดับ1ครับส่วนคู่จิ้นอย่างหนุ่มสิงโตเนี่ยที่ลาบวชตนเองเนี่ยไม่ได้ไปเพราะว่าติดงานครับครับผมสิ่งใดค่ะพี่สิงห์บัวครับผมได้พูดคุยกันแล้วครับแต่พอดีผมติดถ่ายละครก็เลยไม่ได้ไปครับใช่ครับแต่ตอนนี้เขาออกมาเรียบร้อยแล้วนี่ครับผมรอเราแซวแบบสดๆแต่ตอนที่เขาจะบวชเขามีแบบมีมาพูดคุยอะไรกับเราไหมก็โทรคุยกันครับวันเกิดผมพี่สิงโตก็วิดีโอคอลมาแล้วก็คุยเรื่องนี้แหละครับครบจบในวันเดียวเลยครับทั้งเรื่องบวชทั้งอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ก็พูดคุยกันเรียบร้อยแล้วครับของขวัญคือการที่เขาวิดีโอคอลมาแล้วครับผมว่ามันโอเคแล้วครับไปตามล่าหาโปรเจกต์เองครับไปถ่ายรูปตามโปรเจกต์ต่างๆแล้วก็เห็นที่แฟนๆต่างประเทศทำให้ด้วยครับต้องขอบคุณมากๆขอบคุณมากครับพูดถึงเรื่องครอบครัวนิดนึงค่ะก่อนหน้านี้น้องชีวิตมันพลิกกลับมาดีเลยผมขอบคุณในทุกๆสายงานทั้งหมดเลือกให้คริสกับพี่สิงโตมาทำหน้าที่ตรงนั้นนะครับเพราะมันก็ทำให้เรามีโอกาสได้เลือกแล้วก็ได้ลองใช้ชีวิตในแบบที่เรามีโอกาสได้เลือกมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ต้องขอบคุณทั้งแฟนคลับแล้วก็ตัวผู้จัดเองด้วยผมว่าทุกๆคนทุกๆครอบครัวจะต้องสัมผัสกับคำว่าขาขึ้นขาลงกันมาบ้างแหละอยู่ที่ว่ามันจะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มันทำให้เราตระหนักถึงการวางแผนการบริหารทั้งการใช้เงินแล้วก็บริหารคนในครอบครัวว่าเราจะคิดยังไงรู้สึกยังไงเวลาเจอปัญหาเราจะทำยังไงกันต่ออะไรแบบนี้ครับก็คิดว่าทุกๆคนต้องสัมผัสกับมันบ้างถ้าเรามีแต่ความสำเร็จบางครั้งเราจะไม่รู้เลยว่าเส้นทางเวลาที่เราเจอปัญหาเราจะแก้มันยังไงอะไรเงี้ยครับภูมิใจมากน้อยแค่ไหนครับที่เราเป็นคนที่ช่วยให้ครอบครัวก้าวข้ามผ่านมาได้ถึงวันนี้คือพอเห็นคุณพ่อคุณแม่ไม่เครียดมากเหมือนตอนสมัยเราเรียนเด็กๆกับผมว่ามันมีความสุขมากแล้วครับแล้วก็คือพอเขาเกษียณกันเนี่ยเขาเกษียณกันได้อย่างสบายใจแล้วก็โอเคครับแล้วก็เอาเวลาที่เหลือไปดูแลอาม่ากงของเขาอะไรเงี้ยครับพอเราแบบไปเจอสมุดแปะอยู่หน้าบ้านบ้างหรือว่าพี่ชายไปกับรถแต่กลับมาคนเดียวไม่มีรถอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราก็จะงงๆว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันรุนแรงเนาะสำหรับเด็กตอนนั้นความหาไม่ได้ผมว่ามันเป็นประสบการณ์ชีวิตมากๆเพราะว่าสมมติว่าถ้าเกิดครอบครัวผมแบบว่าไม่ได้มีปัญหาทางการเงินเลยผมอาจจะไม่มาอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับเราอาจจะใช้ชีวิตเสเพของเราไปใช่ไม่เรียนรู้ไม่ได้แบบว่าเริ่มวางแผนแล้วก็หาเป้าหมายของตัวเองอะไรแบบนี้ครับพยายามแบบในตอนที่ยังมีแรงยังแพชชั่นในการอยากจะทำอะไรอ่ะก็จะพยายามจะหาทางไปทำให้ได้แต่ซึ่งทุกคนก็อยากให้เป็นเหมือนกับคริสนะครับเพราะว่าในช่วงอายุหลังเรียนจบจนไปถึงประมาณ30เนี่ยแหละมันเป็นช่วงที่เราจะต้องพยายามเก็บเกี่ยวโอกาสให้ได้มากที่สุดอะไรแบบนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSize HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSize HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ